พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน60จังหวัดโดนฝนถล่มกทม.ตก 70% พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน60จังหวัดโดนฝนถล่มกทม.ตก 70% หลังร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่14กันยายน65กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาวันนี้ถึง 17 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารสุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บุ๋มเคลียร์ดราม่าไม่นั่งเรือลุยน้ำท่วมช่วยชาวบ้านลั่นคนทำไม่พูดคนพูดไม่ได้ทำไปช่วยคนก็มีดราม่าบุ๋มปนัดดาเคลียร์ชัดคนถามทำไมไม่นั่งเรือหลังลุยน้ำท่วมช่วยชาวบ้านลั่นคนทำไม่พูดคนพูดไม่ได้ทำเอาพิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีต้องออกมาชี้แจงหลังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพที่บุ๋มพร้อมทีมงานองค์กรทำความดีลงพื้นที่ลุยช่วยชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งบางจุดมีน้ำท่วมสูงถึงระดับอกโดยบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ในไอจีว่าสอบถามครับน้ำสูงขนาดนั้นไปยืนในน้ำทำไมอ่ะครับทำไมไม่นั่งเรือด้านบุ๋มปนัดดาก็ได้ตอบกลับไปว่ามันต้องผ่านถนนมาก่อนข้าเรืออยู่อีกฟากแล้วต้องเดินเข้ามาข้าถ้าดูในไลฟ์จะเห็นทุกอย่างข้าอันนี้ทางผ่านไปบ้านผู้ป่วยติดเตียงข้าทั้งนี้บุ๋มปนัดดาได้โพสต์ข้อความยาวชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งระบุว่าไปช่วยคนก็มีดราม่าเนอะหลายคนเห็นภาพลงน้ำสูงท่วมอกแล้วถามเยอะมากกว่าทำไมไม่นั่งเรือลงไปในน้ำทำไม555คือคนทำไม่พูดคนพูดไม่ได้ทำไงดูไลฟ์การทำงานวันนั้นตลอดจะไม่ถามแบบนี้แน่นอนพวกเรานั่งเรือขนของมาพอมาถึงจุดหนึ่งเราต้องจอดเรือขนของไปอีกฟากเพราะมีถนนกั้นรูปที่5เพื่อเอาของไปให้บ้านผู้ป่วยติดเตียงซึ่งระหว่างทางนั้นถ้ามีเจอผู้สูงอายุเราก็จะแจกข้าวไปตามทางพร้อมส่งกำลังใจพอลุยถึงบ้านนั้นจบเราก็ต้องกลับมาข้ามถนนขึ้นเรือต่อส่วนตัวนะถ้านั่งเรือได้ไปทุกบ้านเราก็อยากจะทำแบบนั้นเพราะขนของได้เยอะและไม่เหนื่อยทีมงานแถมทำงานเร็วกว่าด้วยแต่ในเมื่อมีคนรอความช่วยเหลืออยู่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเราก็ต้องลุยค่ะแล้วพี่ขอลงมือทำไม่ขอพูดยกเว้นต้องมานั่งอธิบายเรื่องการทำงานเพราะมันมีผลกับภาพรวมของทีมงานทั้งหมดในฐานะประธานที่จำเป็นต้องชี้แจงค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะเคลียร์จบทำงานต่อค่ะรูปที่5ขอบคุณภาพบูมปานาด้าThank you.